สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามมาให้รับชมมารับฟังกันอีกแล้วนะครับหลังมีข่าวออกมาว่าจะมีการมอบเงินรางวัลสำหรับเหรียญทองซีเกมถึง 1,000 ล้านดองในวอลเลย์บอลหญิงและชายและยังรวมถึงวอลเลย์บอลชายหาดด้วยครับโดยทางเพจวอลเลย์บอลของเวียดนามได้โพสต์ข่าวนี้ซึ่งแปลคร่าวๆได้ว่าโบนัส 1,000 ล้านดองสำหรับวอลเลย์บอลหากได้รับเหรียญทองในซีเกมครั้งที่31การเตรียมพร้อมสำหรับซีเกมครั้งที่31สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามถือเป็นหน่วยงานที่เสนอระดับโบนัสสูงสุดให้กับนักกีฬาโดยทางเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังทำงานและรวบรวมแหล่งเงินทุนสำหรับการสนับสนุนโดยคาดว่าจะมอบเงินรางวัลถึง 1,000 ล้านดองสำหรับเหรียญทองหากทีมวอลเลย์บอลชายและหญิงของเราแต่ละทีมสามารถคว้าเหรียญทองในบ้านได้นอกจากวอลเลย์บอลในร่มแล้ววอลเลย์บอลชายหาดยังมีรางวัลด้วยเช่นกันสำหรับความสำเร็จในซีเกมครั้งที่31นี้โดยถ้าเทียบเป็นเงินไทยสำหรับ 1,000 ล้านดองณอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนะครับก็จะเท่ากับ 1,486,595 บาทครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางเวียดนามก็ได้เปิดเผยจำนวนเงินอัดฉีดสำหรับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญในรางวัลไว้ด้วยนะครับโดยเหรียญทองนั้นจะได้รับเงินอัดฉีดคนละ10ล้านดองตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 14,900 บาทถัดมาเหรียญเงินจะได้7ล้านดองหรือประมาณ 1,500 บาทและเหรียญทองแดงจะได้5ล้านดองหรือประมาณ 7,500 บาทครับซึ่งจำนวนดังกล่าวยังไม่นับรวมสปอนเซอร์อื่นๆนะครับทั้งนี้สำหรับมหกรรมซีเกมครั้งที่31เจ้าภาพเวียดนามส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,300 คนและตั้งเป้าหมายเหรียญทองให้ได้กว่า140เหรียญจาก520เหรียญทองเพื่อครองความยิ่งใหญ่ในซีเกมให้ได้เป็นครั้งที่2หลังเคยเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมมา1สมัยเมื่อปี2003ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามเกี่ยวกับจำนวนเงินอัดฉีด 1,000 ล้านดองสำหรับเหรียญทองในกีฬาวอลเลย์บอลซีเกมครั้งนี้กันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนแรกนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับโบนัส 1,000 ล้านน่าจะสมเหตุสมผลกว่านะเพราะเวียดนามจะผ่านไทยไปได้นั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้พวกเขาแข็งแกร่งเกินไปความคิดเห็นของคนต่อมานะครับวอลเลย์บอลเวียดนามจะแพ้ไทยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นประเภทหญิงความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าเงินรางวัล 1,000 ล้านดองมันจะแบ่งได้คนละเท่าไหร่หรอฮ่าฮ่าความคิดเห็นของคนถัดมาครับมาคอมเมนต์ว่าเงินโบนัสมันก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าเป็นฟุตบอลนั้นมันธรรมดามากๆสำหรับจำนวนเงินนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลกับเงินโบนัสแบบนี้นักกีฬาจะได้มีแรงจูงใจในการแข่งขันมากขึ้นส่วนคนที่มักจะบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามไม่สามารถผ่านไทยไปได้นั้นได้โปรดมองโลกในแง่บวกบ้างนะเราควรสนับสนุนซึ่งกันและกันมากกว่านี้ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ติดตลกเอาไว้ว่าซื้อหวยยังมีโอกาสได้โบนัสมากกว่านะฮ่าฮ่าและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่ายอดเยี่ยมไปเลยพี่ชายความคิดเห็นของคนต่อมานะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงแชมป์ไหมแต่รายได้นี้กำลังรอพวกคุณอยู่ทำให้ดีที่สุดนะจะเป็นกำลังใจให้กับทีมเวียดนามของเราความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าในประเภททีมชายยังพอที่จะมีความหวังอยู่บ้างนะแต่สำหรับทีมหญิงนั้นแค่พยายามรักษามาตรฐานคว้าเหรียญเงินให้ได้ก็ไม่ได้แย่อะไรและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าใช่แล้วเพราะตอนนี้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยก็เตรียมความพร้อมกันเต็มที่เหมือนกันและแน่นอนทีมแชมป์เก่าอย่างไทยจะไม่ยอมเสียเหรียญทองของพวกเขาไปง่ายๆความคิดเห็นของคนถัดมานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันจะคุ้มค่ากับความพยายามถ้าคว้าเหรียญทองมาได้สำหรับ 1,000 ล้านดองความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันคือแรงจูงใจที่ดีให้กับนักกีฬาหวังว่าทุกคนจะสู้เต็มที่ไม่เพียงเพราะจำนวนเงินโบนัสที่แขวนรอพวกคุณอยู่แต่เพื่อชาวเวียดนามและประเทศของเราด้วยความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่า
ครั้งนี้มันอาจจะยากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาโปรดจับตาฟิลิปปินส์ให้ดีด้วยฉันติดตามข่าวมาว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งขึ้นหลังจากไปที่บราซิลความคิดเห็นของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าควรเพิ่มเงินโบนัสเป็น 20,000 ล้านดองสำหรับเหรียญทองความคิดเห็นของคนต่อมาครับเมื่อเจอกับทีมไทยมันจะเป็นตัวตัดสินว่าพวกคุณจะได้รับโบนัสนี้หรือไม่รวยเลยเวียดนามพวกคุณทำมันได้และความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่ามันคงจะยากลำบากนะเพราะมีไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วยและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าโอเคทีมไทยแข็งแกร่งเรารอมาดูเกมการแข่งขันกันดีกว่าและก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับว่าฉันดูวอลเลย์บอลไทยมาเยอะแน่นอนว่าไทยยังเหนือกว่าเวียดนามแต่เวียดนามปีนี้ก็พัฒนาขึ้นมามากเช่นกันความคิดเห็นของคนถัดมาครับถ้าชนะไทยได้มันจะสนุกมากและฉันจะการันตีได้เลยว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะได้รุ้นเหรียญทองอย่างแน่นอนและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าเหรียญเงินแน่นอนกว่านะแต่เหรียญทองโอกาสยังคงอยู่ที่50-50ฮ่าฮ่าหวังว่าเวียดนามจะสามารถเอาชนะประเทศไทยในครั้งนี้ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่ามันยากที่จะชนะไทยได้ในวอลเลย์บอลหญิงความคิดเห็นของคนต่อมาครับโบนัส 1,000 ล้านดองเลยหรือนี่แล้วก็มี1คอมเมนต์มาตอบกลับว่ามันเป็นเงินรางวัลโบนัสจากองค์กรยังไม่รวมสปอนเซอร์รายอื่นๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับจะเอาเงินที่ไหนมามอบรางวัลหรือพวกคุณจะเอาเงินในกระเป๋าของคุณออกมาเพื่อมอบรางวัลให้พวกเขาแทนความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าขอวิธีเอาชนะประเทศไทยก่อนนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันคิดว่าเพียง 1,000 ล้านดองมันยังน้อยจนเกินไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าจะได้เหรียญทองหรือไม่ฉันไม่รู้แต่โบนัส 1,000 ล้านนั้นมันจะมีจริงๆหรอแค่เงินซื้ออุปกรณ์ดูแลสุขภาพนักกีฬาแล้วเงินฝึกซ้อมยังแทบจะไม่พอเลยจะเอามาจากที่ไหนถึง 1,000 ล้านดองฉันคิดว่าต้องรอถึงชาติหน้าน่าจะมีความคิดเห็นของคนถัดมาครับมาคอมเมนต์ว่าควรมีโบนัสสัก 2,000 ล้านดองนะนักกีฬาจะได้มีแรงจูงใจมากกว่านี้ซีทีเล่นในญี่ปุ่น1ฤดูกาลยังดีกว่าอีกนะคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมฉันถึงพูดแบบนั้นหรอเพราะระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่แพ้ทีมไหนมาเป็นเวลานานมากแล้วเพราะเขาอยู่ในคลาสระดับนานาชาติแต่เพราะเรามีธงชาติเดียวกันดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนให้ทำผลงานให้ดีที่สุดในบ้านของพวกเราชาวเวียดนามความคิดเห็นของคนถัดมานะครับมันต้องใช้เวลานานกว่าจะทันประเทศไทยและปีนี้ไม่รู้จะหาเงินได้หรือเปล่าสำหรับโบนัสความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าถ้าได้แชมป์โดยส่วนตัวฉันให้500ล้านดองความคิดเห็นของคนถัดมานะครับบอกว่าถ้าเวียดนามผ่านไทยไปได้นอกจากโบนัส 1,000 ล้านดองแล้วมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามด้วยเช่นกันความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่ามันไม่เคยมีเงินรางวัลมากมายขนาดนี้มาก่อนนะลุยเลยเวียดนามความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ว่าเห็นแล้วมันปวดใจมันยากที่จะทำใจเมื่อต้องเจอกับทีมไทยและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์ว่าควรจะเป็น 3,000 ล้านดองมันเหมาะสมสำหรับผู้เล่นและโค้ชทุกคนที่ทุ่มเทเพียง 1,000 ล้านดองมันยังไม่เพียงพอหรอกนะและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้รับชมมารับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Sport Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ